สวัสดีครับพบกับป้าหมึกช่องเพทามครับสวัสดีค่ะวันนี้เราลื้อของเก่ามาอีกแล้วเย้จริงๆเราไปลื้อตัวอื่นนะแต่พอเราเห็นตัวนี้เราเพิ่งมารู้ได้ว่าอ้าวยังไม่เคยรีวิวให้เพื่อนๆดูนี่ใช่แล้วแล้วช่วงนี้คนกำลังเก็บเยอะด้วยช่วงนี้เขาหาเก็บโปเกมอนกันเราก็เลยมีโปเกมอนเก่าๆให้ดูอันนี้เป็นของแถมของไอติมวอร์เมื่อออกโปรโมชั่นเมื่อวันที่12พฤศจิกาปี 60ใช่ไหมเกือบ2ปีละอ่าฮะและที่สำคัญชุดนี้ยังไม่ครบด้วย ต่อเสียงอ่อนนิดนึงยังไม่ครบขาย7ใบมีชุดครบแล้วแต่ขายไปแล้ว ขายไปแล้วเหลือไม่ครบนี่เราก็เลยอ้าวยังไม่รีวิวอ่ะนึกว่ารีวิวให้ดูแล้วอ่าฮะก็เลยเอาชุดที่ใกล้เคียงครบที่สุดมารีวิวให้ดูเพราะว่าจริงๆมันมีเยอะมากหลายชุดเราเก็บไว้เยอะไงอือฮึนี่ไงมาดูกันเลยเอ้นี่นายการ์ดเป็นแบบไหนอันนี้การ์ดเนี่ยเป็นมันจะมีเขาเรียก90ไอ้100แบบเป็นการ์ดแบบธรรมดา90แบบแล้วก็จะมีเขาเรียกนะเหมือนโฮโลแกรมอ่ะ10แบบอ๋อใช่อันนี้เป็นการ์ดอะไรการ์ดกระดาษเป็นการ์ดกระดาษข้างหลังก็นี่มีรูปวอลโปเกมอนก็จะมีหลายแบบเหมือนกันข้างรูปอ่ะเป็นรูปซาโตชิเดี๋ยวกันดูซิมีซาโตชิหลายแบบหลายท่าแล้วก็มีอ๋อมีคนอื่นด้วยมีแก๊งเหนียวด้วยเดี๋ยวค่อยดูข้างหลังแล้วกันได้เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนอันนี้เป็นการ์ดที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าใช้ชื่อโปเกมอนตามไอ้นี่เลยตามเขาเรียกนะตามหมายเลขของโปเกมอนอย่างเงี้ยฟูชิกิดานะเบอร์001เห็นไหมพอเป็นร่าง2ก็เป็นเบอร์002ร่าง3ขึ้นข้างบนเดี๋ยวไม่พอตั้ง100แบบใช่นี่แล้วก็นี่ไงอิโตคานะนี่เลข4ถ้าล่าง2ก็เป็นลิซาโดล่าง3ก็เป็นลิซาโดเห็นป่ะเบอร์6เบอร์7เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ออกเรียงมานะเขาก็ออกโดดแหละแต่ถ้าทำแบบนี้น่าจะออกเรียงมาแล้วทำในหลายชุดเนาะใช่เห็นป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็โดดมาเป็น19โคลัตตาก็คือเขาเอาตามเขาเรียกเอาตามหมายเลขโปเกมอนที่เราเคยไปดูกันนี่ตัวนี้ล่าง2นี่ไงตัวนี้เนี่ยเห็นไหมโฮโลแกรมวิ่ง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 นิดนิดมันจะมีวิ่งวิ่งใช่ถ้าเกิดตัวธรรมดาเห็นไหมตัวธรรมดาไม่วิ่งนี่ไรชูก็ล่าง2ของโปเกมอนมาเห็นไหมจำได้ไหมที่เคยบอกพิคาชูนี่คือหมายเลขประจำตัวคือ25ก็จะเลขไม่เปลี่ยนตลอดใช่นี่ไรชูมีร่างผสมด้วยนี่ไรเดี๋ยวลองวางไปเลยกันเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวช้า ไอตัวที่ขาดไปเราก็จำได้แล้วว่าขาดตัวไหนอะขาดตัวไหนบ้างอะเดี๋ยวกัน3 6 9 10หรือจะเว้นตัวขาดไว้ไหมไม่ต้องเว้นหรอกมั้ยไม่ต้องเว้นหรอกนะเดี๋ยวโตไม่พอไม่ใช่อะไรหรอกโตไม่พอนี่ก็วางก็จะไม่พอแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูรูปไปก่อนก็ขาด7ใบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกเบอร์ไว้ก็ได้เดี๋ยวเราหาแรกมาให้ใหม่แล้วกันแต่ว่าโอ้ตอนนี้ใครยังมีมั่งก็ไม่รู้ก็มีมันต้องหามาจนได้แล้วนะใช่เดี๋ยวหามาจนได้เพราะเมื่อก่อนเราเก็บไว้เยอะไงเราก็ว่าเดี๋ยวชุดหลังเราก็จะเก็บได้เราก็แบ่งๆปันไปก่อนสุดท้ายหาไม่ได้ตอนหลังเราไม่มีเวลาหาด้วยแหละเลี้ยงลูกนี่เห็นไหมโอ้เห็นว่าจะเห็นชัดการ์ดสวยนะรูปก็สวยก็ได้ก็แข็งใส่นี่โฮโลแกรมการ์ดสวยสีสดใช่สงสัยโต๊ะเราจะเต็มเห็นป่าวเขาจะเรียงเบอร์ออกมาเลยสีโปเกมอนสีมันจะสีมันหวานไหมใช่ วางได้60ใบเองเต็มโต๊ะแล้วอะทำไงอะทีนี้แล้วรวบลงไปก่อนมั้งแล้วก็วางใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูไปก่อนวางทับไปเลยก็ได้มั้ยวางทับไปเลยก็ได้เนี่ยวางทับไปเลยนี่ให้ดูทีละตัวชัดๆกันไปเลยใช่เดี๋ยววางก่อนวางทับข้างบนชุดนี้มีทั้งหมด100แบบใช่ไหม100แบบเป็นโฮโลแกรม10แบบเป็นธรรมดา90แบบโปรโมชั่นก็ซื้อไอติมที่ร่วมรายการก็คือเพชรเดินป๊อปยุคนั้นที่เขาโปรโมทส่งไม้ได้เอาก็แรกเก็บไม้ไปแรก2อันก็จะได้ไอติมมาเอ้ยไม่ใช่ได้การ์ดมาได้มา1ใบไอติมก็ได้ใช่ไอติมมันก็ได้มากินอยู่แล้ว
มั่วจริงๆพี่อ้วนนี่ก็คือกินขนมเนี่ยแหละใช่ไหมงั้นพักนี้ที่ไม่อ้วนเพราะว่าวอร์มไม่ออกไอติมใช่ไหมใช่โอ้ไม่ออกมานานแล้วนะใช่ไม่ออกมานานจนลืมไปแล้วเนี่ย2ปีได้แล้วไหมหรือปีหนึ่งปีกว่าปีกว่าเพราะชุดนี้มันก็เพิ่งจะเกือบ2ปีนี่มันเดือนกันยากันยานี่ออกพฤศจิกาก็เกือบ2ปีก็ไม่ออกมีแค่ชุดสุดท้ายปะวะปกติต้องออกช่วงปิดเทอมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงปิดเทอมก็ไม่ออกเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปิดเทอมนี้จะออกอะไรไหมได้เขาก็ออกอยู่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ออกเป็นการ์ดเป็นอะไรอย่างนี้มาให้สะสมไงใช่ไหนเอาตรงนี้ออกเนาะนี่นี่นี่ถึงแค่ตรงนี้นี่นี่ถึงแค่ตรงนี้ถึงแค่โปเกสสวยนะสะสมอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าใครที่ชอบเก็บโปเกมอนเนาะจะได้ไปจะได้บอกว่าเพราะว่าบางทีอาจจะลืมไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองถือจะไปหาดูได้ใช่ค่ะนี่ตัวนี้มันไม่มีหมายเลขนะไม่รู้ทำไมไม่ได้ดูการ์ตูนด้วยเลยไม่เคยรู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยอันนี้เรียกโปเกมอนเลยเนี่ย Sun and Moon ชุด Sun and Moon ใช่ไหมใช่ครบ1เอ้ยไม่ครบดิมีแค่93ครบ93แบบที่เรามีไงใช่ขาดไป7แบบใช่ก็เดี๋ยวถ้าไปตามหามาเดี๋ยวไปหามาให้แล้วกันเดี๋ยวไปหามาถ่ายดูเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ไงอ่าฮะใช่เราไม่รู้ด้วยว่าเรายังไม่ถ่ายเพื่อนๆดูอ่ะบางทีเก็บแล้วก็ยาวแล้วก็ลืมไงบางทีมันยังไม่ครบมั่งดึงไปรอนู่นนี่นั่นเพราะนั้นลงรังยาวเลยลืมใช่ใช่ๆนี่เราก็ถือโอกาสมานั่นไปด้วยแหละก็คือทำให้เพื่อนๆดูไปด้วยแล้วเราก็เพื่อนๆได้ตามไปด้วยแล้วเราก็เดี๋ยวจะลื้อโอกาสสำหรับคนที่เก็บชอบเก็บโปเกมอนใช่เพราะเดี๋ยวนี้โปเกมอนก็ออกเยอะเนาะเราเลยเอาตัวเก่าๆมาให้ดูบ้างแต่ก็มีหลายตัวที่เราไม่ได้เก็บใช่ไม่โอ้หลายตัวไม่ได้เก็บของโอตอริที่เป็นการ์ดกระดาษเราก็ไม่ได้เก็บนะนั่นไปแปลมาก็อ้าวนี่เสียดายเหมือนกันเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เพราะบางทีมันของมันเยอะเราต้องเลือกเก็บอ่ะบางทีอ่ะงบไม่พองบไม่พอบางอย่างถึงต้องขายไปก่อนเพราะว่ามันจะได้เอาเงินมาหมุนซื้อตัวอื่นบ้างเนี่ยมันไม่ทันอ่ะใช่แล้วเพราะว่ามันแบกตัวซ้ำเยอะเผื่อใครไปเดินตลาดของมือสองเนาะลองไปเดินดูเหมือนเห็นจ้าจะได้รู้นี่มาจากไอติมวอนะมี100แบบนะคะมี100แบบไปตามเก็บกันได้เลยเจอปุ๊บเจอแบบทีเดียวครบชุดใช่ค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามใช่แล้วแล้วเราก็จะแจ้งว่าโอตอรี่เราใกล้จะครบแล้วใช่ค่ะดีแค่1 2 3 4 5 6 7 8อันเท่านั้นเองใช่เราจะเก็บให้ครบ120แบบก่อนแล้วจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูก่อนก็บอกได้นะค่ะแล้วก็หาอีก8ใบมานะไวๆใช่แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย